มุมมองตลาดหุ้นครับวันจันทร์ที่7มิถุนา2,564าวันนี้ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านเนาะยังไม่ผ่านแนวต้าน1627จําถูกไหมจำแนวต้านก็ได้ไหมราคาแนวต้านนะครับแนวรับ1606ก็เริ่มเข้ามาใกล้แนวรับอีกแล้วนะครับ วันนี้เซ็ตทำโลอยู่ที่1611ทำพายอยู่ที่1625นะครับแนวรับแรกของเราที่ดูไว้คือ1606ถูกไหมนะครับวันนี้ปิดแดง2วันก่อนหน้าปิดแดงแดงคือแรงขายแรงขายในแนวต้านไม่แปลกครับไม่แปลกที่จะย่อนะแต่ดูก่อนว่า ในกรอบที่เราคุยคุยกันนะครับกรอบนี้นะของตลาดเราเนี่ยนี่ครับเราคุยกันว่าถ้าเขาย่อหลุด1606และ160 0ก็คือพันโอกาสที่เขาจะยอ่อแบบไม่เสียทรงคืออย่าย่อหลุด1575ประมาณนี้นะครับมุมมองยังเป็นมองการย่อเพื่อขึ้นต่อประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับต่อไปมองเซ็ต เ0เห้าไงบ้างเซทห้าครับแนวต้านที่คุยไว้992าเออติดกันเยอะเลยนะครับนะครับก็ยังไม่ได้ผ่านไปนะแล้วยังไม่เคยขึ้นไปแต่992กันด้วยนะครับแต่993เนี่ยแต่983เนี่ย มีขึ้นมาแย่แล้วบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมยังไม่ผ่านเห็นไหมนะครับแนวรับถัดไปในเซ็ตห้ที่เราดูไว้ก็คือว่าย่อหลุดไม่ให้เสียทรงคือ961อืม9น1นะและ966อืมนะครับคือถ้า2แนวรับเนี้ยอ่อย่อแบบย่อเอาอยู่นะย่อเอาอยู่นะครับ ถ้า2แนวรับ96-1และ96-6เนี่ยเอาอยู่เนี่ยมุมมองจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเซ็ต50วันนี้ทำโลอยู่97-1ทหทำไฮอยู่98-1ก็วิ่ง10จุดเนาะ10จุดเนาะนะครับแต่วันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดก็เห็นเขียวไหมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับอืมนะครับวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เฝ้าตลาดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้แค่ดูตัวเก่งกำไรมาฝาก ตอนนั้นเองอืมนะครับตัวเกงกำไรมาฝากก็ประมาณตัว2ตัวนะครับตัว2ตัวนะครับนะครับเซตของตัวเซตห้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับมุมมองยังย่ออยู่แล้วก็ตั้งแต่ชน983ไปเนี่ยไม่ผ่าน9ก็สอแท่งรวมวันนี้ก็ยังเป็นแดงแดงคือแรงขายถูกไหมเขาจะย่อจนกว่าเขาปิดเขียวแนวรับไหนก็ไม่รู้อะจะ961หรือ96ก็ได้นะครับมุมมองถึงจะ การย่อเพื่อขึ้นต่อห้องปิดเขียวก่อนนะครับประมาณนี้ต่อไปดูฟิวเจอร์รวยกันไหมวันนี้แนวต้านที่คุยกันไว้ครับ S 5 0 M 2 1แนวต้านเท่าไหร่983นี่ไงชนแล้วก็ยอ่อจำได้ไหมอีกแนวต้านหนึ่งครับ974 ชนแล้วก็ย่อเหมือนกันนะครับชนแล้วก็ย่อเหมือนกันนะครับโอ้ยวันนี้ช็อตก็รวยอยู่นะได้หลายจุดอยู่นะนะครับแนวรับที่เราคุยไว้คือ956และ965นะครับอ่ะมาสรุปกันวันนี้ S50 M21 future ทำโลอยู่969ทําทำไฮอยู่980มุมมอง10จุดนะ10จุดนะ แผนที่เราคุยไว้ถ้าฟิวเจอร์ไม่ผ่าน974และ983มุมมองเป็นชอ็อตถูกปะมุมมองเป็นชอ็อตถูกปะโอแต่วันนี้มันขึ้นไปแต่980พอดีนะนะครับใครชอร็อตมาก็รวยนะครับฮ่างั้นก็ขอเสียงปรบมือให้กับไฟชอ็อตหน่อยจ้าตบมือ <c oughs> มุมมองยังเป็นชอ็อตอยู่ไหมคำถามคำถามมุมมองยังเป็นชอ็อตอยู่ไหม คุณอย่าเพิ่งดูอะไรก่อนที่จะช็อตจะลองหรือก่อนที่จะเข้าหุ้นก็ได้คุณมองแท่งเทียนคุณก่อนแท่งเทียนคุณคือแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยไส้ด้านบนยาวงามไส้ขนาดนี้ครับมุมมองยิ่งย่อไปใหญ่เลยแล้วปิดแดงอ่อนๆไม่มีเขียวเลยนะโอ้โหมุมมองยิ่งย่อครับมุมมองยิ่งย่อนะนะครับ ผมถึงบอกว่าก็ยังลุ้นเหมือนกันนะตลาดเราเนี่ยว่าแนวรับที่ผมมองมองไว้เนี่ยคือมันจะหลุดโหดไหมหรือมันจะไม่หลุดแล้วก็ไปแท่งเขียวป๊ดมาชนอะไรประมาณเนี้ยคือเขาทาได้หมดครับทุกอย่างอยู่ในมือเขาแล้วนะครับประมาณนี้เราก็รอต่อไปเราก็รอต่อไปนะครับอ่ะมาทีนี้วางแผน s 50 m 2 1มุมมองอยังวางแผน2ทางแต่เน้นไปทางช็อต แผนที่1แผนที่1ครับกรณีถ้าหลุดเหมือนเดิมเลยคุยเหมือนเมื่อวานถ้าเด้งแผนที่1ช็อตถ้าเด้งไม่ผ่าน974-980-982มุมมองเป็นช็อตย้ำอีกรอบถ้าเด้งไม่ผ่าน974-980-983มมุมมองเป็นช็อต ถามทำไมอ่ะวันนี้ปิด970ไงวันนี้ปิดต่ําเลยเพราะโลอยู่969คุณปิดเด้งแค่จุดเดียวจากโลคุณอ่ะถ้าเด้งมันต้องมีแรงเด้งบ้างแหละถ้าเด้งปุ๊บแล้วไม่ไม่ผ่าน974ไม่ผ่าน980นะมุมมองยังเป็นช็อตอยู่ถามว่าช็อตไปไหนนี่เลยครับ965พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะนะครับรู้ได้ยังไงว่าจะมา965 ก่อนที่มันจะมา965ครับมันต้องหลุด969ก่อนแล้วมันจะดิ่งมาหา965ได้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ลงแรงนะถ้าพรุ่งนี้แบบมีแบบตลาดจะเหวี่ยงนะจังหวัดเี่ิงแบบนิสัยแบบ20จุดขึ้นนะมีโอกาสลงมาแย่956แล้วดีดกลับได้นะมึอย่าไปช็อตตอน956ละ่ะอันนั้นมันแนวรับถูกปะ่ะนะครับประมาณนี้นะแผนช็อต แผนช็อตมี2แผนแผนที่1คือถ้าเกิดโอกาสเขาดีดเขาดีดไป9.4 9.8 0คุณก็ดักช็อตดูแล้วใช้9.8 3เป็นสต็อปลอสถูกไหมแล้วพอพอมุมมองการช็อตเนี่ยมันช็อตอยู่แล้วถูกไหมมุมมองการช็อตถ้าสมมุติมันหลุด9.6 9ลงมาเนี่ยเห็น9.6 8นะมีโอกาสถึง9.6 5คุณก็ปล่อยไหลช็อตปล่อยไหลช็อตแต่อย่าลืมวางสต็อปลอสนะนะครับประมาณนี้นะ แผนที่2ของช็อตคือมันไม่เด้งมันหลุด969มาเห็น968ลอยมุมมองมันจะไหลลงมาหา965และถ้าเกิดลงแรงอาจจะถึง956ก็ได้นะแล้วค่อยดีดกลับนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะแผนที่2กรณีลองแต่ถ้าเป็นไปได้ยากกว่าคือคุณต้องยืนเหนือ969กับ970ให้ได้ก่อนแล้วก็ปิดเขียวก่อนอย่างน้อยปิดเขียวครึ่งวันก็ยังดีมุมมองถึงจะเป็นลองลองไปไหนลองไป974 9 8 0แล้ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะมุมมองรองเนาะมุมมองรองนะครับผมก็กําลังดูอยู่ว่าเขาจะแบบย่อโหดไหมอ่าย่อโหดไหมนะครับเพราะตอนนี้มันช่วงแนวต้านนี้ก็แนวรับ956ก็ก็แข็งเหมือนกันแล้วก็มีจํานวนแท่งเทียนที่รอรับอยู่เนี่ยเยอะเยอะนะครับผมถึงบอกว่าอย่าไปช็อตตอน956เดี๋ยวมันจะดีดใส่หน้าเอาก็จะเจ็บตัวเปล่า รสรุปแผนฟิวเจอร์อีกหนึ่งรอบก็นีแผนช็อตมี2แผนคือ1ถ้าเขาเด้งเด้งไป974กับ980แล้วใช้983ไปสต็อปลอสถูกไหมนะครับมุมมองยังเป็นชอ็อตอยู่ถ้าไม่ผ่าน980 983และ9 7้แล้วเราก็ช็อตไล่มามาถึง970กับ969ดูว่ามันหลุดหรือเปล่า ถ้ามันหลุดเห็น968มุมมองมันอาจจะไหลลงมาหา965ก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับแผนที่2ของช็อตคือไม่เด้งไม่เด้งเลยไม่ไม่วิ่งไปหา974อะ่ะพรุ่งนี้นะไม่วิ่งไปหา980เลยนะครับแล้วหลุด969เห็น968เลยมุมมองจะช็อตไหลลงมาหา965และ956ได้ถ้าลงแรงนี่คือแผนช็อต2แผนนะครับ แผนลองที่เป็นไปได้ยากนิดนึงคือเพราะเขายังไม่ปิดเขียวในเดงไงถูกไหมถ้าเกิดเขายืนเหนือ9ก9 9 7 0ได้เนี่ยในครึ่งวันเนี่ยมุมมองเป็นลองเลยเลยถามว่าลองไปไหนก็ลองไป9 7้า8 3 9 8 0ปประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตห้ทั้งฟิวเจอร์เลยนะมันต้องปิดเขียวสูงๆทะลุแนวต้านสำคัญเนี่ย ถ้าแนวต้านสำคัญของฟิวเจอร์ก็เป็น983ต้องปิดแบบโอ้โหโชว์สเตปอะ mm hmm. เขาเรียกปบปิดแบบโชว์สเตปอะ mm hmm. เขียวอะเออมนะันนั้นไปแน่นะครับไปแน่นะครับหมายถึงว่าปิดจบวันนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับอะดูภาพใหญ่หน่อยภาพใหญ่ของเซตครับปิด1612ครับยังเหนือเส้น200ว,วันถูกไหม1484มุมมองยังเป็นขึ้นครับ เซทห้าสิบปิดเก้เส้น2องวันเท่าไหร่เก้าสองมุมมองก็เป็นขึ้นครับเอสห้าศูนย์เเปิดเก้เส้น2องร้วันเก้าหน่งมุมองเป็นขึ้นครับอืมนะครับต่อไปก็เป็นอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเท่าที่ดู FC คอมเมนต์ออฟ fc อ o m มนต์เรื่องนี้ยังไม่เยอะเท si well, pues, si e. de ่ากับกุ๊ปรายถามเขาจะถามว่าถ้าสมมุติเราเขาเรียกันนะเราติดดอยตัวนั้นไปแล้วเอาใหม่นะถ้าสมมุติเราติดดอยตัวนั้นไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตัวนั้นมันเด้งขึ้นมาแล้วเราจะขายทิ้งไปเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตัวนั้นเด้งขึ้นมาแล้วจะขึ้นต่อเอออันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวนะ เรื่องที่สองคือเสียทรงไปว่าอะไรอืที่ผมพูดไปบ่อยว่าเออเสียทรงละมันแปลว่าอะไรสองเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็แจ้งเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเอามาเรื่องที่หนึ่งก่อนปัญหามากสุดของตอนนี้คือหุ้นที่ย่อลงไปแล้วแล้วเด้งแล้วคนที่ติดอยู่รู้สึกว่ามันเด้งก็เลยยังไม่อยากขาย แต่อยากรู้ว่ามันจะเด้งถึงเท่าไหร่ถึงจะมุมมองว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับ2ตัวที่เดียวยกตัวอย่างที่เขาติดกันเยอะคือ AIE กับการคุณนะประมาณนี้นะเอา a e ก่อนนะอ่ะ a e ครับ a e นะนะครับคุณดูภาพใหญ่ก่อนไหมเห็นไหม AIE นะ ราคาปัจจุบันบาท50ราคาเส้น2อง้วันบาท16ตังมุมมองอยังเป็นขึ้นถูกไหมถามว่าถ้าขาลงตัวไหนก็หลุดบาท16ไงถึงจะเป็นขาลงแล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวบอกใจเย็นๆนะครับคุณดูภาพใหญ่ก่อนคุณเห็นแล้วนะ AE มาจากกี่บาทมาจาก13สสตังขึ้นไป 2องบาทเจกี่เปอร์เซ็นต์ละไปคิดเอานะคิดยังไงเอา2องบาทเจลบ13ตังค์ได้เท่าไหร่คูร้อยได้เท่าไหร่หาร13สามตังค์คุณจะได้จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นมาแค่นี้นะนะครับปรับเป็นเดยหุ้นย่อไม่ยอ่อเราพูดกันบ่อยๆหุ้นย่อไม่ยอ่อรู้ได้ยังไง ตามทันไหมหุ้นยอ่อไม่ยอ่อเรารู้ได้ไงเรารู้นะสิบสามตังมาสองบาทเจ็ดสิบแล้วก็ยอ่อตอนนี้บาทห้าสิบสมมติติดเท่าที่ผมฟังดูติดสองบาทติดสองบาทนะตอนนี้รู้ก่อนยอ่อราคาไหนใช้เส้น20วันก่อนเรารู้นะว่า aie เนี่ยตอนหลุดสองบาทเห็นไหมมุมมองมันเป็นเทนยอ่อเทนยอ่อไม่ใช่เทนลงยำ้ำ เทนยอ่อไม่ใช่เทนลงเทนลงคือต้องหลุดบาท16สตังค์นะครับต้องหลุดบาท16ตังค์นะผมลบเสียวจุงเบยอ,ออกนะอืมนะครับคำถามถัดไปสมมุติติดอยู่2บาทเห็นการยอ่อเข้าไหมขอย่อมาตรงนี้บาท28อ่าบาท28นะ จะรู้ได้ยังไงว่า AIE จะขึ้นต่อไหมจะไปรับที่2บาทไหมจะไปที่สองบาทเจดได้ไหมเออจะรู้ได้ไงถูกไหมแต่คุณต้องรู้ก่อนนะว่าเอ้ยเส้น20วันเขาเตือนคุณแล้วว่า2บาทแล้วย่อถูกไหมแล้วเส้นสองวันเขาเตือนแล้วว่าหลุดบาท16ตังมันเป็นเทนขาลงตอนนี้มันเป็นเทนขายอ่อไอ้ที่คุณทุกข์เพราะอะไรรูว่ะที่คุณเครียดเพราะอะไรเพราะคุณถือ2บาทไงแล้วหุ้นมันยอ่อคุณเลยเครียดถูกไหม แต่คุณรู้แล้วนะว่ามันมามาจากกี่บาทมันมาจากเศษสตังค์สิตังค์มา2องบาทเจแล้วย่อคุณดูแบบนี้ครับหุ้นจะขึ้นต่อไม่ขึ้นต่อนะผมเอาเส้น20วันออกนะไม่ได้ใช้คุณดูก่อนว่ามันมาจาก2บาท70ถูกไหมแล้วมันย่อตัวลงมาบาท28ตังค์แล้วตอนนี้กำลังออกข้างอยู่เข้าใจคำว่าออกข้างไหม เขาเนี่ยเขาเรียกว่าออกข้างเนี่ยเนี่ยออกข้างออกข้างข้างอืมนะครับออกข้างนะไซด์เวย์นะนะครับแต่จะรู้ได้ไงว่า AIE เนี่ยมันจะไปรับเราที่2บาทไหมใช้เส้นเทนเส้นกดเหมือนเดิมใช้เส้นเทนเส้นกดเหมือนเดิมคือล่ามาครับตีจาก2องบาทเจ ตีจากไฮมาหาไฮระหว่างผมปรับเป็นสีแดงนะเพราะเทนมันยอ่อถูกไหมคุณตีเส้นเดียวรู้เลยคุณตีเส้นเดียวรู้เลยแบบนี้อ่านได้เลยว่าถ้า a i e กลับมายืนเหนือบาท60บาท70ได้แล้วไม่หลุดลงไปนะมุมมองอาจจะมีวิ่งมา2บาทได้ เอาใหม่ไหมถ้าตีเส้นเทนเส้นกดจากดอยสุดลงมาหาไฮลงมาหาไฮนะแล้วเรารู้ว่าฐานเราอยู่ตรงไหนตอนนี้นะฐานเราอยู่บาทยี่แปดถูกปะพอเราตีมาปุ๊บถ้ามันขึ้นมายืนเหนือเส้นเทนเส้นกดเส้นนี้ได้มุมมองจะเป็นการรีบาวเพื่อขึ้นต่อได้ รีบาร์ก็ขึ้นต่อได้นะขึ้นไปไหนก็แนวต้าน2บาทถามเอารู้ได้ไงแนวต้านสบาทก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่ไงแท่งเทียนเรียงกันเป็นตับเลยเนะนี่ยเนี่ยคือแนวต้านถูกไหมแต่ถ้าผมตีเส้นแนวนอนมันก็จะเยอะหลายราคาไงผมเลยพูดเลขกลมเป็น2บาทนะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปรับ2บาท70็ดไหมเดีย๋ยวเพิ่งคิดถึงตอนนั้นคิดถึงตอนที่ให้เส้นคิดถึงตอนให้ที่แท่งเทียนเนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นนี้ให้ได้ก่อน ขึ้นมายืนเหนือเส้นนี้ให้ได้ก่อนแล้ววิ่งค่อยๆผ่านไปแล้วมันจะทะลุ2องบาทเจ็ไหมมันไม่มีใครรู้ครับแต่ถามว่าตอนนี้เป็นเทนย่อไหมเป็นเทนย่อแล้วเทนย่อดูจากอะไรหลุดเส้น20วันไงถูกไหมถูกไหมอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะถามว่า AE เรียกว่าเทนอะไรเทนย่อถามว่าเอาแล้เทนลงอ่ะเทนลงต้องหลุดใต้เส้น200วันเคลียร์ไหมเคลียร์นะนะครับต้องตีเส้นแบบเนี้ยอ่ะต่อไปดูกันกุล กันกุลครับกันกุลราคาปัจจุบัน3บาท8 6สตางค์ราคาเส้น2องว,วัน3บาท8ตังมุมมองเป็นขึ้นถาเอา้าทำไมยังเป็นขึ้นล่ะมันไม่ได้หลุด3บาท8ตังถ้าหลุด3บาท8ตังเรียกว่าเทนขาลงถูกไหมอาดูกันกุลก่อนมาจากกี่บาทดูภาพใหญ่กันกุลครับปรับฐานล่าสุดกี่บาทนี่ บาทแปดสปรับฐานล่าสุดบาทแปดสี่ปรับฐานเตี้ยสุดกี่บาทนี่ครับตั้งแต่เข้าตลาดเลยสามสี่ตังค์ไม่เคยลงไปเลยนะครับนี่คือปรับฐานเตี้ยสุดเขาละบาทแ4ิบตังค์ดอยสูงสุดเท่าไรนี่ครับสี่บาทเจ็ดสองตังค์ตัวนี้โอเคนะเก็ตนะปรับไปเดย์ คุณเห็นอะไรยังการกุลไม่ได้ขึ้นไปบาทการกุลไม่ได้ขึ้นไป4บาท7จแต่ทำหายแค่นี้ครับแค่4บาท24่ตังค์แล้วก็ยอ่อถามว่าย่อไปไหนล่ะนี่ไงย่อไปตรง3บาท40อ่าประมาณนี้นะนะครับคำถามการกุลเป็นเทนขาลงหรือยังยัง เพราะมันยังไม่หลุด3าบาทแดตังการกุลเป็นเทนขายย่อแล้วยังปรับเส้น20วันนี่ย่อไปแล้วแล้วเด้งขึ้นมาย่อไปแล้วนะแล้วเด้งขึ้นมาเห็นไหมเขาย่อไปแล้วครั้งหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยย่อไปแล้วนะแล้วเด้งขึ้นมาถูกไหมคุณจะรู้ได้ไงว่าการกุลจะไปรับคุณไหม เออคุณจะรู้ได้ไงว่ากันคุณจะกลับไปรับคุณที่4บาท24ตังไหมคุณดูแนวรับนี้ก่อน3บาท40คุณตีเส้นเทนเส้นกดนะจาก4บาท24ตังมา3มบาท40มองเห็นไหมผมขยายไว้ตีนะจากนี่ลงมานะ3บาท40อยู่ไหน3อยู่นี่นะอย่าตีเกินไปนี่นะ ตีมาให้แค่ 3,40. บาท40นะผมปรับสีแดงนะเพราะเทนมันยอ่อเห็นไหมวันที่กันกุณลงตรงเนี้ยคุณต้องตีไว้แบบนี้ตอนหุ้นมันยอ่อคุณจะได้รู้ว่าสมมุติคุณติดอยู่ที่4บาทกันกุณนะคุณติดอยู่ที่4บาทนะแล้วคุณเห็นกันกุณเนี่ยขึ้นมาเหนือเส้นเทนเส้นกดที่คุณตีจากแนวต้าน มาถึงแนวรับใกล้สุดของคุณเนี่ยแล้วเขาขึ้นมายืนได้เห็นไหมนี่คือการรีบาวเพื่อขึ้นต่อเพราะอะไรก็มันยังไม่หลุดเป็นขาลงเลยหลุดขาลงนู่นต้อง3าบาทแปดตังค์ถูกปะแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปรับคุณที่4บาทไหมคุณดูอาการแท่งเทียนสิมันยังยืนลอยเหนือเส้นเทนเส้นกดที่คุณตีไหมถูกไหมเนี่ยยังยืนลอยเหนือตรงนี้ไหม ต่อไปทีเนี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันถึง4บาทตอนนี้นะจากที่มาจาก4บาท24ตังลงมา3บาท40อะตอนนี้มันเกิดแรงซื้อมันเกิดแรงรีบาวตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่คุณจะต้องอ่านแนวรับแนวต้านถูกไหมซึ่งแนวรับหลังพิงฝาคือ3บาท40ถูกปะโถ้าหลุดนี้ลงกันยับไม่นอากลัวแต่แนวต้านตอนนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ นี่อยู่3บาท8 6ถ้าคุณผ่าน3บาท8 6ได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสถึง4บาท2ตังหรือ4บาทเอาง่ายๆเอาถูกไหมแล้วแนวรับใกล้สุดอะแนวรับใกล้สุดนะคุณเอาโลแท่งเทียนคุณก่อนเลยโลของวันนี้เนี่ยสบาทเจเนี่ยแล้วก็อ่ะตรงนี้คุณต้องอ่านแนวรับแนวต้านให้ได้ นี่ประมาณนี้นี่ถูกไหมถ้าคุณไปยืน4บาทได้นะอย่าลืมนะการยืนเนะี่ยการยืนก็มีคนสงสัยเยอะคำว่ายืนยืนของผมอะหมายถึงว่ามันต้องยืนแท่งเขียวอะคือมันต้องยืนเพื่อแรงซื้อเว้มันถึงจะขึ้นถ้ายืนโดยแท่งแดงยาวเงี้ยไม่ใช่ครับอันนี้มันยืนด้วยแรงขายส่วนใหญ่มันจะยอ่อถูกไหมส่วนใหญ่มันจะยอ่ออันเนี้ย กันกุลเนี่ยเขารีบาวมาจาก3.40บาท40แล้วเด้งตัวขึ้นมาผ่านผ่านเส้นเทนเส้นกดถูกไหมผ่านได้ปุ๊บยืนเขียวมันเดจะเป็นการรีบาวเพื่อขึ้นต่อแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปรับ4บาท2ตังหรือว่าที่คุณติดสูงกว่านี้ไหมเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าพุ่งเนี่ยมันผ่าน3.86บาท8ปได้บ้าหรือมันจะดิ่งหัวลงหลุด3บาท72และ3บาท60อีกมันก็ขึ้นไม่ไหวนะประมาณนี้นะ ประมาณน,นี้นี่การดูการรีบาวของหุ้นที่ไม่ใช่เป็นขาลงไม่ใช่เป็นขาลงนะนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวหนึง่งหุ้นที่เป็นขาลงไปแล้วเออแล้วเด้งมาจะไหวไหมอ่านะครับเอาเป็น CVG แล้วกันอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะ อ่ะอย่างนี้อ่ะ C B G ครับราคาปัจจุบัน132บาทราคาเส้น200วัน120.65มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นถูกไหมอ้าวก็ราคามันอยู่เหนือ120.65ถูกป่ะมุมองเป็นขึ้นใช่ครับมุมองเป็นขึ้นนะดูทำเฟรมใหญ่ก่อนนี่ ราคาสูงสุด152.5ราคาปรับฐานเตี้ยสุดก่อนจะมาก็คือ4ี่สิกดี่เปอร์เซ็นต์ลปรับไปเดเห็นไหมจาก1้2ยหาเขาลงมานี่เลยลงมา108แล้วเด้ง108ยแแล้วเด้งนะครับถามเอา แล้ว C B G มันยอ่อตอนไหนอันนั้นคุณต้องปรับเป็นเส้น20วันก่อนเพื่อดูว่า C B G เนี่ยเขาย่อเนี่ยเทนย่อเขาเนี่ยตั้งแต่หลุด140แล้วแล้วเทนขาลงอ่ะมันหลุดตั้งแต่หลุด120แล้วแล้วมันเด้งเนี่ยตอนนี้มันเด้งเห็นการเด้งไหมคุณรู้แล้วนะเทนย่อตรงไหนเทนขาลงตรงไหนถูกไหมแล้วถ้าคุณมันเด้งทําไงสมมุติติด C B G อยู่140อ่ะ นะครับคุณจำตรงนี้ได้ไหมหายสุดนะแล้วก็ปรับฐานล่าสุดของคุณนะอืมทำไงต่อตีเส้นเทนเส้เนกดจากดอยสุดเลยครับอืตบปากเท่าอายุพูดจาไม่เรียบร้อยเลยตีเส้นเทนเทนส้นกดจากราคาสูงสุดอืมพูดจาอะไรดงดอย นี่ครับเห็นไหมเส้นบอกคุณได้เส้นเทนโกดบอกคุณได้เลยบอกเลยว่า C B G เนี่ยถ้าไม่สามารถยืนเหนือตรงนี้นี่ถ้า C B G ไม่สามารถกลับมายืนเหนือ135บาทได้เนี่ยมุมมองยังเป็นรีบาวเพื่อลงต่อรีบาวเพื่อลงต่อนะ แต่ถ้าเขากลับมายืนเหนือ1้5ย4 0ได้เนี่ยมุมมองจะเป็นการรีบาวเพื่อขึ้นต่อเนี่ยประโยชน์ของเส้นเทนเส้นกดตีมองหุ้นขาขึ้นก็ได้ตีมองการรีบาวของหุ้นขาลงและขาย่อ,อก,ก็ได้เช่นกันเช่นกันนะนะครับแล้วบางคนเนี่ยตอนเขาตีเนี่ยคนที่เล่นรีบาวครับ คนที่เล่นรีบาวอะสมมุติเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นหุ้นต้นเทนอย่างเรานะแต่เขาอาศัยเก็บเกงกําไรหุ้นที่ลงแรงๆแ,แล้วรีบาวเขาจะตีเส้นเทนเส้นกดเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนี่นี่ครับมันถึงเกิดแท่งเขียวทะลุเส้นเทนเส้นกดเส้นแรกขึ้นมาไงนะประมาณนี้เข้าใจไหมสรุปว่าตอนนี้ cbg เป็นเทนขา ลงแต่ตอนนี้กำลังรีบาวเพื่อลงต่อถ้าไม่ยืน135และ140ถูกไหมนะครับถามว่ายืนยืนยังไงอ่ะก็ต้องไปยืนแท่งเขียวบน135 140ด้วยไม่หลุดลงมาอีกอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับเนี่ยคือตัวอย่างทั้งทั้ง CBG กันกุล AE แต่การกูลกับ AE เนี่ยยังไม่หลุดเส้น200วันแต่ CBG หลุดไปแล้วแล้วเด้งขึ้นมาผมได้บอกแล้วไงการหลุดเส้น200วันเนี่ยมันมีการเด้งเพื่อขึ้นต่อก็ได้แล้วการหลุดเส้น20วันก็หลุดได้แล้วก็เด้งเพื่อลงต่อก็ได้อันนี้คุณต้องดูแนวรับแนวต้าน,ช,น,น,นช่วยและตีเส้นเทนเส้นกดช่วยแหละนะครับว่าที่คุณติดอยู่เนี่ยเขาจะเด้งไปหาเราไหม แล้วตอนนี้จากที่เขาสมมติ cpg เนี่ยจาก152.5ลงไป1 0อยเนี่ยการเด้ง,งเขาเนี่ยมันยืนแท่งเขียวเยอะกว่าแท่งแดงไหมแตเมแ่เด้งมายังแดงเด้งมายังแดงเด้งมายังแดงมันยังไงมันก็ลงนะครับแรงเพราะแท่งเขียวคือแรงซื้อแท่งแดงคือแรงขายถูกไหมนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องเขาเรียกอ,อ,อะไรไดีวะวันนี้คุยหุ้นอะไรกันนะ เรื่องเสียทรงเรื่องที่สองเสียทรงอืมอายกตัวอย่างตัวนี้คำว่าเสียทรงกับไม่เสียทรงดูยังไงยกตัวอย่าง ner ราคาปัจจุบันหกบาทแ5ตงังราคาเส้น2องวัน4ี่บาท8ปมตังมุมอมองเป็นขึ้นถูกไหมดูภาพใหญ่ครับคุณเห็นแล้วนะว่าเขาอ่ะมาจากบาท64สตังค ขึ้นไป6บาท85ตงังราคาสูงสุดของวันนี้เลยผมเลยบอกว่าถ้ามันเสียทรงให้ออกนะสมาชิกถามเสียทรงคืออะไรอะ่ะแต่ผมถามกลับก่อนทุนเท่าไหรอ่อ่ะทุน6บาท40ผมบอกโหทุนสูงมากเลยถามทำไมทุนสูงอะ่ะคุณดูเดคือ ราคาต้นเทนทำไมผมถึงอยากให้มือใหม่เข้าหุ้นราคาต้นเทนเพราะอะไรมันได้เปรียบมันได้เปรียบเข้าใจไหมยิ่งหุ้นราคาต้นเทนแล้วมันเป็นหุ้นที่ดีการขึ้นของมันจะง่ายถูกไหมนะครับผมเลยบอกว่าต้นเทนของ NDR ER เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงสองบาทห้แต่สมาชิกผมเขาเข้า,ขา6 40. บาทสีผมเลยบอกมันสูงแต่ถามว่า ยังไม่ต้องขายก็ได้รอให้มันเสียทรงแล้วค่อยขายเสียทรงคืออะไรครับอ่ะอธิบายทรงหุ้นคุณคิดถึงมุม45องศาในการขึ้นคุณต้องตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลก่อนนี่นี่นะ อันนี้คือเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลเห็นไหมนี่นะตีแล้วนะหนึ่งเส้นนะอ่ะตีอีกเส้นหนึ่งถามว่าตีไปถึงไหนตีให้มันถึงราคาใกล้ๆราคาปัจจุบันครับนี่นี่ครับเห็นไหมตีละถึงละ คำว่าเสียทรงของผมคือตีให้มันถึงครับเนี่ยตีให้มันถึงนี่ถึงยังเนี่ยถึงราคาใกล้แล้วใกล้ราคาปัจจุบันแล้วคำว่าเสียทรงนะในระยะสั้นเนี่ยจะเสียตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับ ถ้าหลุด6บาท5 0กับหลุด6บาท40มันก็เสียทรงแล้วลำดับแรกนะแต่ถ้าหลุด6บาทหรือ5บาท90ยิ่งเสียทรงลำดับ2แต่ถ้าหลุด4บาท8 6เสียหนักเลยเสียเป็นขาลงเลยทีเนี้ยอันนี้คือการเสียทรงถูกไหมเสียทรงนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะ แต่สมาชิกเขาทุน6บาท40ไม่ใช่ทุน3 4บาทคุณจะมารอหลุด4บาท8ปไม่ได้คุณจะมารอลดหบาท90ไม่ได้คุณจะมารอลดหลดบาท46บาทห้ไม่ได้เพราะมันขาดทุนผมจึงบอกว่าหลุด6บาท60ก็ถอย สมาชิกก็งงอีกอ้าวทำไมรู้ได้ไงว่าหลุด6บาทห0อ่ะคุณจำไว้นะตอนที่แท่งมันชูดแบบนี้แล้วคุณราคาสูงนะหลักการแท่งเทียนง่ายๆแท่งเขียวแบบนี้ถ้าหุ้นมันยอ่อเกินครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวเนี้ยมุมมองมันจะเป็นยอ่อคิดยังไงอ่ะคุณกะด้วยสายตาก็ได้นะหรือว่าใช้ไฟโบก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากเอาเป จริงผมเป็นคนไม่เป๊ะหกบาทห้าสิบถูกป,ะปะ่าวพิมพ์เลยไม่เป๊ะนี่ครึ่งประมาณนี้ครึ่งประมาณนี่ครึ่งไหมครึ่งแทง่งไหมหกบาทหกสิบอันนี้กะด้วยสายตาเนี่ย ครึ่งแท่งเขียวคือ6บาท60ผมจึงบองแบบว่า ner วันนี้นะถ้าปิดต่ำกว่า6บาทห0หนีเลยบอกเอา้าททำไมอ่ะก็มันยอ่อต่ำกว่าครึ่งแท่งเขียวนี่คือหลักการแท่งเทียนง่ายๆครับแต่ถามเอา้าแล้วรอหลุด6บาทห0หรือ6บาท40ได้ไหมเอารอได้ไงทุนเราหกบาท40กำไรห้ามขาดทุนครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโซนเก่งกำไร ner เนี่ย คุณไม่ได้เข้าตอนสองสบาทเอาง่ายๆคุณไม่ได้เข้าต้นเทนตอนนี้คุณเข้าปลายเทนแล้วคือเขาจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกปะอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับพอเข้าใจไหมอีกตัวหนึง่งสับบายอืมเหมือนกันอีกตัวหนึง่งเสียทรงของสบายตรงไหนน,นี่ครับ เห็นไหมตีอีกเส้นนี่เนี่ยครับเสียทรงของสบายก็ตรงนี้ตอนประมาณหลุดแปดบาทนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าหลุดแปดบาทก็น่าก,กลัวเห็นไหมเริ่มยอ่อเห็นไหมแต่ถ้าหลุดเจ็ดบาทเนี่ยเริ่มลงละเริ่มลงละนะครับ แต่เส้น2 0 0รันบอกว่า,วาโอ้ยหลุด3บาท61อะ่ะถึงจะเป็นเทรนด์ขาลงถามว่าถ้าเกิดคนทุน8บาทอะ่ะจะมารอทําไมให้หลุดสบาท61ถูกไหมก็ขาดทุนตายเลยงั้นถูกไหมคุณก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนี่คือการเสียทรงเสียทรงนะนะครับอันที่ทําเฟรมเดย์นะบางคนเขาดูเสียทรง Time Frame ทํเาเฟรม 5T ทีก็มีนะมันก็ยิ่งสั้นครับอีกมันก็ยิ่งถอยไว้ครับอีกสําหรับคนที่ทุนสูงแล้วหุ้นมันสูงถูกไหมนะครับ อีกตัวงมั้ยอะตัวนี้ล่ะเสียทรงดูยังไงถูกไหมเสียทรงดูยังไงตียากด้วยอืคุณดูก่อนนะว่าเส้นยี่สิบวันเขาบอกยอ่อตอนไหน ถ้าคุณมันสูงจัดะเส้น20วันบอกว่าโอ้ถ้าคุณตัวนี้ย่อระบาดยีถ้าเกิดคุณทุน2บาทละ่ะคุณจะรอย่อให้มับาทยี่แล้วคุณขายทิ้งเหรอขาดทุนเท่าไหร่แล้วถูกไหมมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นะนะครับคุณต้องหนีก่อนเพราคุณทุนสูงแล้วคุณดู AEC นะเทนขาขึ้นต้นเทนอยู่20บตัง ตอนนี้แม่งลอกเกือบ2บาท70แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่ะถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้นะเสียทรงของ AEC นะคุณตีใกล้สุดเลยตีแบบนี้นี่นี่ครับเนี่ยเสียทรงเสียทรงคือหลุด2บาท20ถึง2บาทเนี่ยหลุดแล้วถ้าเกิดหลุดนะ จะหลุดประมาณ2บาท 20- ่สบถึงสบาทเสียทรงเลย a c นะตอนนี้ยังครับปิดเขียวด้วยปิดเขียวด้วยถามว่าขึ้นต่อไหมก็มุมมองขึ้นต่อแนละ้วแต่ผมเข้าไหมผมไม่เข้าอะก็ต้นเทนเราไม่ได้เข้าไปแล้วเสียเปียบถือแล้วมันนอนไม่หลับทํางานไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับบางทีเส้นมันก็ตีได้ก่อนนะเนี่ยตีตัวเนี้ยเห็นไหมแต่ตีน้ำใช้ไม่ได้ไงทุนเราสูง ทุนเราสูงแล้วนะครับทุนเราสูงมากอืนะครับแต่มันตีได้หลายๆเส้นตีจนถึงราคาปัจจุบันนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเสียทรงตรงไหนถูกไหมเนี่ยมันตีได้หมดอ่ะตีจนถึงราคาปัจจุบันกราฟจะชันขนาดไหนก็ตีได้ครับเนี่ยครับเนี่ยกราฟจะชันขนาดไหนก็ตีได้แล้วรู้ด้วยว่าเสียทรงตรง,ตรงไหนนะครับ เห็นไหมว่าสังเกตว่าเส้น20วันช่วยไม่ได้มันไกลเกินไปแต่ถ้าสัญญาณไหนที่มันทําให้เราหนีดอยได้ครับก็น่าจะใช้สัญญาณนั้นแล้วก็ฝึกใช้นะครับฝึกใช้อ่าประมาณนี้ครับต่อไปก็ ต่อไปก็เป็นเรื่องที่3นะแจ้งเรื่องเดิมน,นะครับเกี่ยวกับ fc และสมาชิกที่ต้องการเข้ากรุ๊ปลายของช่องนะครับให้ทักข้อความเพจทัก inbox เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยครับแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นเนาะทัก inbox นะทักข้อความมีความประสงค์ขอเข้ากรุ๊ปไลน์ผมก็จะไปดูเพจตอนช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่ผมว่างหรือช่วงมืด แล้วก็จะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับได้เข้ากลุ่มทุกคนเลยขอให้ทักมาทักที่ข้อความเพจทักที่อินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักมานาะแล้วก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับว่าเอ้ยทำไมดึงเข้าช้าจังอะไรเงี้ยบางทีผมทําช่องคนเดียวผมทําเพจคนเดียวก็อาจจะช้านิดนึงก็ขออาภัยด้วยนะครับ ก็ขอจบมุมมองตลาดหุ้นวันจันทร์ที่7มิถุนายน2,564ประมาณนี้ครับอย่าลืมทำการบ้านหุ้นกันด้วยเนาะแล้วก็หุ้นที่มันสูงสูงเรามองจากเส้น200วันผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นไปแบบ4-500%แล้วเจ0ดแแล้วเป็นพันเปร์เซ็แล้วนะครับเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เทรดเก่งกำไรถูกไหมแล้วถ้าเทรดเก่งกำไรมันก็ต้องมีเวลาให้ตลาดด้วยใชไหมนะครับ ประมาณนี้นะการเทรดต้องรู้ตัวเองนะครับอย่าให้อย่าให้อารมณ์มาควบคุมเราในการเทรดให้เป็นวินัยมาควบคุมเราจะดีกว่าขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ